สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ถอดล้างท่อไอดีสำหรับเครื่องยนต์คันนี้เป็นเครื่องยนต์3,000นะครับรถ Isuzu รถผมปี2016นะฮะวิ่ง 530,000 กิโลแล้วครับวันนี้ได้มีโอกาสถอดล้างไอดีนะฮะซึ่งท่อไอดีนั้นต้องบอกเลยว่ามันเคอะมากๆเลยเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูนะครับ 530,000 กิโลแล้วรูปร่างลักษณะหน้าตามันจะออกมาเป็นแบบนี้ครับต้องบอกว่าเคอะมากๆนะฮะนี่ฮะนี่ก็คือเศษขมเหลานะฮะที่อยู่ในท่อไอดีนะครับเราขูดออกมาทิ้งได้ขนาดนี้เลยมันจะเลอะมากนะครับดังนั้นรถใครที่วิ่งอยู่ประมาณสักจริงๆมาตรฐานก็ให้เท่าไหร่นะแสนได้ไหมแสนหนึ่งเนาะแสนหนึ่งก็ถอดออกมาล้างได้แล้วนะมันจะได้โล่งๆนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ถอดออกมาล้างเนี่ยนะครับมันก็จะเลอะนะครับเลอะแล้วก็ทำให้รูหายใจของเขานั้นไม่ดีเท่าที่ควรนะครับนี่ห้าแสนสามหมื่นกิโลนี่ต้องบอกว่าโอ้โหเคอะมากเลยนะครับดูดิ แล้วก็จะให้เพื่อนๆดูลิ้นผีเสื้อนะครับตรงนี้นี่เห็นไหมฮะจะมีคราบขมเหลาอยู่เห็นไหมนี่ครับพวกระบบเครื่องยนต์เนี่ยถ้าเราถอดล้างสักทีนึงเนี่ยนะครับผมว่ามันก็ดีนะถ้าเราใช้สักแสนกิโลแสนหน่อยๆก็ถอดล้างสักทีนะครับมันจะได้โล่งๆแต่พูดง่ายๆว่าถ้าเขาโล่งเขาก็จะทำงานได้ตามปกติเลยนะฮะนะวันนี้ก็ถอดล้างท่อไอดีเพื่อให้มันสะอาดสะอ้านหน่อยเครื่องยนต์เราจะได้อยู่กันยาวๆนะครับใช้รถแล้วก็ต้องหมั่นดูแลด้วยนะครับนี่ถอดล้างเลยเขาจะได้เขาเรียกว่าหายใจแบบโล่งๆหน่อยนะฮะแต่ว่าการถอดนี่ก็โหยุ่งยากเหมือนกันนะพูดง่ายๆว่าเครื่องยนต์นี้มันใหญ่โตมโหฬารมากแล้วก็การที่จะถอดไอดีออกมาได้นี่ก็ใช้เวลาอยู่พอสมควรนะครับเครื่องยนต์530,000กิโลก็ยังถือว่ายังนิ่งอยู่เลยแล้วผมก็จะอุด EGR ด้วยเลยนะครับนี่ครับอุด EGR ก็จะมีแผ่นอุดอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีตัวหลอกนิดนึงด้วยนะครับใช้ตัวหลอกด้วยอุด EGR เสร็จใส่ตัวหลอกเข้าไปนี่ครับไฟก็จะไม่ได้ไม่โชว์นะฮะถอดเยอะอยู่เหมือนกันสำหรับถอดไอดีมาล้างนะครับก็จะอุด EGR พร้อมไปเลยทีแรกผมคิดว่ารถผมเนี่ยไม่ได้อุด EGR มาแต่ที่ไหนได้ครับอุดมาแล้วครับแต่ผมเองก็จำไม่ได้ว่าผมไปอุดที่ไหนมาเนี่ยนะครับดูดิเนี่ยคือแผ่นอุด EGR ที่ผมอุดไว้นะครับผมอุดนานแล้วแต่กลับลืมนะครับว่าคิดว่าตัวเองไม่ได้อุดนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าวันนี้ให้น้องเคเข้ามาซื้อแผ่นอุดมาให้ใหม่ก็เดี๋ยวอุดไปให้ใหม่เลยแล้วก็ล้างท่อไอดีให้สะอาดโอ้โหดูดิเขอะมากครับล้างให้สะอาดพูดง่ายๆว่าเคอะจัด 530,000 กิโลถ้าเราล้างสักทีหนึ่งนะมันก็อยู่ได้ยาวแล้วอยู่ได้อีกนานนะครับล้างสักทีหนึ่งก็อยู่ได้นานอยู่ได้ยาวเหนียวหนึบเลยจะมีเป็นคราบขมเหลาดูดิคราบพวกนี้โหอยู่นานๆไปมันก็ตันนะครับนะฮะรูหายใจเขาก็จะไม่โล่งนะครับเนี่ยฮะเครื่องยนต์นะถ้าเราหมั่นดูแลนะครับรักษาความสะอาดเขาเนี่ยต้องบอกเลยว่าเขาจะใช้ได้อีกนานเลยบางคันเนี่ยวิ่งไม่ถึงล้านกิโลเนี่ยนะฮะโอ้เอาล้านเลยอะล้านครับนะฮะถ้าผมยังวิ่งสายบรรทุกอยู่เดี๋ยวผมจะเล่นให้ล้านกิโลเลยคันเนี้ยแหมเพราะว่าน้ำมันเครื่องของผมเนี่ยผมถ่ายตามปกติเลย10,000กิโลนะครับถ้ายิ่งถอดล้างอย่างนี้นะโหยิ่งมั่นใจเลยอ่ะอยู่กันยาวๆเลยนะครับให้เพื่อนๆดูนะฝุ่นเป็นคราบขมเหลาของเขาเนี่ยโหเยอะมากถอดล้างสักทีเราก็จะได้มั่นใจว่าเครื่องยนต์เราสะอาดท่อไอดีนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับนะฮะดูดิหนึบเลยเลอะมากครับถ้าเราล้างให้สะอาดปุ๊บเขาก็จะสะอาดเรียมรูจมูกเขาก็โล่งสบายแล้วใครที่ยังไม่ได้ถอดล้างนะครับก็ลองดูเนาะ
วิ่งสักประมาณแสนกว่ากิโลน่าจะได้ถอดแล้วนะฮะน่าจะถอดมาล้างสักทีนึงก็ดีหรืออาจจะ 200,000 อะไรอย่างเงี้ยแต่ผมมากคือเรื่องผมไม่เคยถอดมันเลยไงแล้วก็รถผมใช้งานมันหนักมากเลยแล้วก็ไม่เคยได้ถอดล้างมันเลยก็วันนี้เลิกงามยามดีแล้วพอดีน้องเคเขาว่างก็เลยมาจัดซะหน่อยนะฮะ 530,000 กิโลครับล้าง1ครั้งโอเคก็ถือว่าไม่เป็นไรนะครับมันนานแล้วแหละจริงๆมันน่าจะถอดล้างได้ก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าเนื่องจากผมใช้อย่างเดียวเลยไม่ค่อยมีเวลาถอดล้างนะฮะวันนี้ก็เลยจัดซะหน่อยนะฮะโอเคนะฮะฝากไว้ด้วยครับถ้าใครยังไม่ได้ถอดล้างก็ลองถอดดูนะครับรักนะจุ๊บๆบ๊ายบายครับ